พญาเท้าเอวคืออะไรว่านพญาเท้าเอวมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าออกซิซิโรสบิสพิโนซัสกริฟทิริงจัดอยู่ในวงเข็มหรือรูไบซีนว่านพญาเท้าเอวมีชื่อท้องถิ่นอื่นๆอีกว่าขบเคี้ยวสลักเคี้ยวส่วนทางภาคตะวันตกเฉียงใต้จะเรียกกันว่าพญาเท้าเอวต้นว่านพญาเท้าเอวจัดเป็นไม้พุ่มพาดพันไปบนต้นไม้อื่นตามลำต้นมีหนามแหลมและโค้งพอแก่แล้วหนามจะโค้งเข้าหาลำต้นในลักษณะที่หนามไปล็อกลำต้นไว้เป็นไม้ป่าของไทยที่ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดใบว่านพญาเท้าเอวใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงตรงข้ามกันลักษณะของใบเป็นรูปวงรีแกมขอบขนานหรือรูปขอบขนานแกมรูปใบหอกปลายใบแหลมโคนใบศอกส่วนขอบใบเรียบใบมีขนาดกว้างประมาณ 4-6 ซมและยาวประมาณ 10-15 ซมมีเส้นแขนงใบประมาณ 6-9 คู่มีหูใบอยู่ระหว่างก้านใบดอกว่านพญาเท้าเอวดอกว่านพญาเท้าเอวออกดอกเป็นช่อตามซอกใบแต่ละช่อจะมีดอกย่อยหลายดอกกลีบดอกเป็นสีขาว5กลีบและมีกลิ่นที่หอมผลว่านพญาเท้าเอวผลเป็นผลสดออกเป็นพวงๆลักษณะของผลเป็นรูปทรงกลมสรรพคุณของว่านพญาเท้าเอว 1. ลำต้นใช้ฝนกับเหล้าทารักษาแผลในปาก 2. หากปวดฟันหรือเป็นรัมมนาถให้ใช้เหล้าเป็นกระสายนำลำต้นมาฝนแล้วทาบริเวณที่ปวดอาการก็จะบรรเทาลง 3. ตำรับยาพื้นบ้านจะใช้ลำต้นนำมาฝนกับน้ำปูนใสกินเป็นยาแก้อาการท้องเดิน4. ใช้ลำต้นนำมาฝนกับน้ำปูนใสกินเป็นยาแก้งูสวัดไฟล่ามทุ่ง 5. ลำต้นใช้ฝนทาแก้พิษสัตว์กัดต่อยขบโดยใช้น้ำมะนาวหรือน้ำสาวข้าวเป็นกระสายแล้วเอาว่านนี้มาฝนเข้าด้วยกันกับน้ำกระสายแล้วเอาไปปิดที่แผล 6. ตำรับยาพื้นบ้านล้านนาจะใช้ลำต้นว่านพญาเท้าเอวผสมกับหัวยาข้าวเย็นนำมาต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้อาการปวดเมื่อยแต่บางข้อมูลก็ระบุว่าให้นำต้นไปแช่ในน้ำให้เปียกชุ่มก่อนจะทำให้ตัวยาของไม้ซึมออกมาจากนั้นจึงนำมาประคบบริเวณที่มีอาการปวดเมื่อยไม่นานก็จะหาย 7. นอกจากนี้ว่านพญาเท้าเอวยังมีสรรพคุณอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมาอีกเช่นแก้เด็กเป็นซางฟันเป็นแมงเจ็บคอตกเลือดเลือดทำพิษแก้โรคผิวหนังเป็นหันฝีหัวพิษแก้เล็บขบให้ใช้ลำต้นมาฝนกับเหล้าหรือถ้ากินยาเบื่อยาพิษผิดสำแดงปวดท้องลงท้องเป็นบิดให้นำลำต้นมาฝนกับน้ำสาวข้าวแล้วกินอาการเหล่านั้นก็จะค่อยๆบรรเทาลงประโยชน์ของว่านพญาเท้าเอว 1. หากนำมาปลูกเป็นไม้ประดับก็สวยงามและแปลกตาไปอีกแบบเพราะเป็นไม้ประดับที่มีหนามล็อกลำต้นเอาไว้2. ในด้านของความเชื่อว่านพญาเท้าเอวถือเป็นไม้มงคลเป็นว่านเมตตามหานิยมทางแคล้วคลาดเท้าเขี้ยวงาและอีกหลายอย่างมีไว้ใช้ป้องกันตัวเชื่อว่าป้องกันสัตว์ร้ายและอสรพิษกัดรวมถึงคนที่จะมาลอบทำร้ายอีกด้วยขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากเว็บไซต์เม็ดไทยหากพูดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วย